สวัสดีค่ะทุกคน EP วันนี้ก็เป็น EP พิเศษเนาะเพราะว่าวันนี้เราอยู่กันที่พัทยานะคะวันนี้วิวจะพาทุกคนมาดูแมตช์การแข่งขันยิงปืน IPSC Virtual 2022นะซึ่งก็มีนักกีฬาเข้าร่วมมากมายหลายประเทศจากทั่วโลกเลยค่ะรวมถึงประเทศไทยเราด้วยเนาะแต่ที่พิเศษก็คือปีนี้ประเทศไทยของเราได้รับเป็นเจ้าภาพในการจัดแมตช์แข่งขันเลยค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยเขาก็เป็นพิธีเปิดเนาะเดี๋ยวจะทุกคนไปดูพิธีการเปิดงานนะคะก็จะมีขบวนนักกีฬาจากประเทศทั่วโลกเลยค่ะเดี๋ยวไปดูค่ะว่าความน่าสนใจของขบวนเดินจะมีอะไรบ้างไปกันค่ะไทยแลนด์ตอนนี้เสื้อแต่ละประเทศเขาก็แตกต่างกันไปเนาะอย่างที่วิวใส่เนี่ยจะไม่ได้เป็นเสื้อแข่งขันยิงปืนแต่จะเป็นเสื้อแบบนักกีฬาเข้าร่วมแมตช์ก็จะเป็นของประเทศไทยเวอร์ชูดที่เห็นก็จะมีแบบทั่วโลกทุกคนก็อยู่กับพี่ปิ๊กเดี๋ยวเราจะให้พี่ปิ๊กพูดเกี่ยวกับแมตช์นี้สักหน่อยว่าวันนี้บรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ก็เป็นพิธีเปิดนะครับเป็น opening ceremony นะครับค่ะเฮ้ยเงียบหน่อยดิเฮ้ยเงียบหน่อยดิสัมภาษณ์อยู่สัมภาษณ์อยู่เหรออ้าวโอ้ไม่คันไม่คันไม่คันต่อต่อเลยนะครับก็เนี่ยครับก็อย่างที่เห็นนะครับว่าเป็นพิธีเปิดนะครับแล้วก็มันเปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนก็โอเคร่วมแรงร่วมใจกันก็หลายๆคนก็อาจจะยังไม่รู้ว่าการยิงปืนใน IPSC คืออะไรอยากให้พี่ปิ๊กเล่าสั้นๆเนาะ IPSC มันคือกีฬาชนิดไหนเนี่ยค่ะก็คือกีฬายิงปืน IPSC ก็จะเป็นกีฬายิงปืนมันก็จะมีทั้งสั้นปืนยาวปืนสำหรับหนึ่งนี่จะเป็นปืนสั้นนะครับแล้วก็ยิงก็จะมีใช้ความรวดเร็วความแม่นยำประกอบไปด้วยพลังงานของกระสุนค่ะคร่าวๆครับก็อย่างหลายๆคนก็จะเข้าใจว่า IPSC เนี่ยเป็นกีฬาที่ต้องใช้ความเร็วเท่านั้นจริงๆแล้วเนี่ยเสน่ห์ของ IPSC คืออะไรจำเป็นต้องเร็วเกินไหมหรือว่าอะไรแม่นมันต้องบาลานซ์กันยังไงคะพี่ติ๊กคือว่า IPSC เนี่ยมันต้องบาลานซ์กันทั้ง3ส่วนนะครับเท่าๆกันเร็วไปก็แต่ไม่แม่นก็ไม่ได้ก็เสียเปรียบไปช้าก็ไม่ได้นะครับแล้วก็ความแรงของกระสุนเนี่ยก็ต้องอยู่ในเรนจ์ที่มีพลังใกล้ๆกันแล้วปีนี้ไทยเราก็ส่งนักกีฬาเข้าแข่งด้วยประมาณกี่คนคะปีนี้คะพี่ติ๊กปีนี้นักกีฬาทั้งหมดทั้งแมตช์เลยเนี่ยประมาณ 1,500 คน 1,500 ชีวิตจากทั่วโลกนะคะใช่ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้วิวจะทุกคนไปดูบรรยากาศการแข่งขัน IPSC Virtual ค่ะซึ่งพรุ่งนี้เขาจัดแข่งขันเป็นครั้งแรกนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาทีมชาติค่ะด้วยเนาะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะทุกคนรอสักครู่ค่ะ
DLO shooters from 75 countries. Ladies and gentlemen, on behalf of the Thailand Practical Shooting Association, we are deeply honored to host this year's IPSC Handgun World Shoot 2022 to be held in Pattaya. Thanks to all members of the Thailand Practical Shooting Association to make this World Shoot 2022 possible. Dear all, I wish all of you good luck with the competition and please be safe. Thank you very much again. การแข่งขันซึ่งพรุ่งนี้เขาแข่งกันเป็นวันแรกจะพาไปดูนะและที่พิเศษนะคะ